ฮดไลน์นิวนะคะเราจะไปกันที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เข้าไปในตึกบัญชาการ1แทนค่ะปกตินายกรัฐมนตรีจะแถลงหน้าตึกแต่เนื่องจากอากาศร้อนนะคะผลการประชุมครม.จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามบรรยากาศสดๆที่ภายในตึกบัญชาการ1จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็มีประกอบการหลายตัวประกอบด้วยกันนะครับเดี๋ยวไอ้รายละเอียดอันนั้นเดี๋ยวให้น้องนักข่าวเข้าไปชุดสิได้มั้ยเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะว่าราคาสินค้าอะไรมันขึ้นอะไรมันลงจะเห็นได้ว่ามันพูดท่านๆไม่ได้หรอกมันต้องอธิบายยาวๆนะแล้วน้องๆไปช่วยทำความเข้าใจลองตั้งคุยกันสิเอ๊ะนี่มันยังไงเนี่ยเนี่ยลงอันนี้มันขึ้นมันลงรถตัวเลขรถยนต์มันขึ้นมาขายได้2,700มั้งใช่ไหมจริงๆมันต้องขายได้มากกว่านั้นปีก่อนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเม็ดเงินมันได้มากกว่าเดิมแสดงว่าการซื้อรถยนต์เนี่ยราคารถยนต์มันสูงขึ้นเกินล้านไงแสดงว่ามีคนซื้อตรงนี้ไอ้ข้างล่างมาจะพอเพียงแล้วหมายว่าความต้องการตลาดล่างลดลงใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีเรื่องลดคันแรกไงอันนี้มันคนมีน้อยซื้อนะคราวนี้มันซื้อไปแล้วมันผ่อนไม่ไหวก็ลำบากเป็นภาระนะเรื่องอื่นที่เราสนใจมีเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องไอ้คิโอก็ไล่กันดูแล้วเดี๋ยวเขาจะเร่งให้ได้ภายใน1เดือนแต่ตอนนี้ก็ทางญี่ปุ่นทางต่างๆเขาก็ชะลอให้แต่เขาจะมาส่งคนมาตรวจมาดูแลเรานะเรื่องการท่องเที่ยวก็ในช่วงสงกรานต์เนี่ยมากกว่าปีที่แล้วเยอะนะน่าจะมีคนต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยถึง2ล้านคนพิจุดคนไทย2ล้านคนเที่ยวไทยประมาณ 500,000 คนเที่ยวประเทศไทยจากเมืองนอกนะเช่นเดียวกันคนของเราก็ไปเที่ยวเมืองนอกมากมันก็เป็นโลกวันนี้นะมันไร้พรมแดนน่ะนะคนไทยก็อยากไปเที่ยวเมืองนอกไอ้เมืองนอกก็อยากไปเที่ยวไทยนะก็ใครมีเงินก็ไปใครไม่มีเงินก็เที่ยวประเทศไทยดีกว่านะจะได้ช่วยรายได้ให้ประเทศด้วยเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นคำว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันคงรวมหลายอย่างนะครับตั้งแต่ค่าเครื่องบินค่าเดินทางมาถึงที่พักแรมค่าอาหารไปช้อปปิ้งต่างๆมันรวมหมดอ่ะมันก็เป็นเศรษฐกิจในภาพรวมนะอันไหนมันชอบคิดทั้งหมดมันก็จะกลับมาที่รัฐตรงไหนอ่ะตรงภาษีใช่ไหมภาษีประกอบการเนี่ยของทุกกิจการมันก็ได้กลับมานะแล้วอย่างอื่นเดี๋ยวจะถามโฆษกแล้วกันมีเรื่องอะไรที่ถามผมไหมยังกำลังไล่อยู่นะจัดกลุ่มรู้อยู่ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าส่งมาผมก็จะให้แต่ละกระทรวงไปดูที่ว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอย่างไรเพราะว่า บางทีผมก็ต้องให้เขาตรวจสอบนะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอ่ะนั้นถ้าไม่ทำผิดก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะก็อาจจะไม่เข้าใจกันบ้างหรือผิดจริงก็ไม่รู้ถ้ามันไม่ผิดแล้วมันมีชื่อมาก็ต้องชี้แจงให้ได้นะครับนะเรื่องอะไรจ๊ะก็กำลังให้เขาดูอยู่ทำความเข้าใจกันอยู่นะผมก็บอกว่าก็มันเป็นเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือพื้นที่ตรงนั้นมันก็เป็นที่ที่เดิมเขาจะทำขยะมั้งก็ทำฮาเราไม่ดีกว่าเหรอทำตรงเนี้ยก็กำลังสร้างความเข้าใจกันอยู่นะถ้าทำได้มันก็ดีแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาอิสลามอย่างเดียวมันก็สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่แถบนั้นด้วยไงมันต้องมองความเชื่อมโยงเลยนะอาคารเอกประสงค์อ่ะก็ให้เขาสอบสวนอยู่นะพปทบกำลังดูอยู่ในฐานะผู้ช่วยพรอนะก็ไปดูที่ว่ามันถูกผิดอะไรกันยังไงนะไปดูครับไอ้เรื่องอย่างนี้ผมคือเราไม่ได้ลงเรียนหรอกเพียงว่าถ้าเป็นจะทำโน่นทำนี่ก็กำหนดมาแล้วฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็จะไปทำกันแล้วมีคณะกรรมการตรวจรับอะไรต่างๆนึกออกไหมเดี๋ยวไปดูกันบางครั้งเนี่ยมันก็ทำได้นะในกรณีที่เป็นกรณีพิเศษมันทำได้ถ้ามันจะเป็นเร่งด่วนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันก็อึดอัดที่โน่นมันแน่นมากเลยของเก่าอ่ะนะบางทีเขาไปการพิจารณาของคณะกรรมการเขาก็ไปดูกันแล้วกันนะผิดถูกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทำไมนะใครจะปลดอ่ะเราต้องจะปลดเขาเหรอใครบอกจะปลดอ่ะก็ข่าวจากไหนล่ะผมไม่ได้เป็นคนปลดใครจะใครเป็นคนปลดใครนายกหรือเปล่าใช่ไหมอำนาจนายกเปล่าเออก็นายกไม่ได้ปลดอ่ะจบยังไม่คิดจะปลดด้วยยังไม่มีความผิดอะไรเนี่ยเขาก็จับกลุ่มเดินคดีตามนโยบายได้ตลอดนะจะไปเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาพันกันไปมั่วหมดแมวเอางานของเขาว่าเขาทายเปล่าวันนี้เขาทำได้ไหมก็ทำได้มีคดีความไหนเขาก็จับได้เคลียร์ที่โน่นที่นี่ค้ามนุษย์เขาก็จับได้ข้าราชการตำรวจเกี่ยวข้องเขาก็จับมา
นะผมจะปลดเขาทำไมล่ะถ้าไม่ทำเนี่ยทำไม่ได้ก็จะปลดขอเลยนะมันจะเป็นเรื่องอะไรของเขาล่ะไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของราชการเขาทำนะเขาไปแล้วเวลาเขาเปลี่ยนเวลารัฐบาลก่อนเนี่ยเปลี่ยนคนทำสำนวนเปลี่ยนตำรวจเปลี่ยนอะไรทำไมทำได้อะทำไมรัฐบาลแล้วทำอ่ะมันไม่ถูกทำได้ที่ไหนนะมันเกิดสมัยไหนพนักงานตอนนั้นก็ต้องเป็นคนทำถ้าอ้างว่ามันไม่เป็นธรรมมันก็อ้างไปเรื่อยๆสิไม่ได้ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องการสอบสวนก็ว่าก็ด้วยหลักฐานด้วยวัตถุพยานพยานบุคคลว่ามาสื่อก็ไปสื่อก็ช่วยไปเป็นพยานด้วยที่ไปกันเยอะแยะหมดเนี่ยใครไม่ได้ไปบ้างตอนนั้นน่ะถือกล้องกันเป็นแถวเป็นร้อยเป็นพันไม่เห็นมาช่วยพูดให้ทหารเลยเอามามาทำไมมาไงก็แต่งไปสอบมาสิเดี๋ยวก็ไปแจ้งความเข้าดำเนินคดีสตง.ก็ว่าไปมันผิดก็คือผิดมันจะไปทำอะไรได้หรอก็ทำผิดก็ต้องทำผิดคราวนี้ไอ้การลงโทษมันก็อาจจะหนักบ้างเบาบ้างก็แล้วแต่ความผิดใช่ไหมมันก็มีกติกามันอยู่ดีนะฮะเออทำไมผลประโยชน์พรรคเล็กพรรคอะไรบ้างอ่ะผมไม่รู้จักพรรคอะไรเลยพรรคอะไรเฮ้ยผมไม่ได้เอื้อประโยชน์ใครกันเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันผมดำเนินการเองไม่ได้เป็นไปตามที่พูดกันมาทั้งหมดหรอกประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจทั้งคนในประเทศและต่างประเทศว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาอย่างไรด้วยเหตุผลใดประเทศไทยต้องการไปรูปหรือไม่ไปรูปเพราะอะไรเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเกิดในประเทศหรือในต่างชาติเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะคิดยังไงเราเนี่ยไม่ได้คุยกันการที่เราจะกำหนดกติกากันเองกำหนดได้แต่ถามว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญมันทำเสร็จมาแล้วแล้วคนในประเทศก็ไม่รับใช่ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองต่างประเทศก็บอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่ใช่สากลทำยังไงเดี๋ยวผมกำลังหาทางอยู่นะก็ต้องเห็นใจคนนั้นเขาก็พยายามทำเต็มที่ในส่วนที่เขามาทำมาร่างเขาพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในวันข้างหน้าแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องดูเหมือนกันว่าไอ้ต่างชาติเขารับหรือเปล่าเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาข้อพิจารณาต่างๆเขามาพูดคุยมาดูที่แต่ไม่ใช่เขามาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญเรากำลังหาทางอยู่นะเราจะถามเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้านเมืองที่มีการปฏิรูปเนี่ยเขาทำแล้วหนุนกันยังไงเอามาศึกษาก่อนยังไม่รู้ยังไม่ถึงตรงนั้นแล้วยังไม่ถึงเวลาไม่มีงั้นก็ไปลองทำใหม่ก็แล้วหนุนเก่ามีปัญหาไหมล่ะมีไหมมีไหมมีก็มีอะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาไม่ได้เอามาเขียนใหม่ทุกมาตราเลยนะเขาจาก4050มาพิจารณาอันไหนใส่ได้เขาใส่ไปแล้วก็เติมตรงนี้ตรงนั้นเขาไม่ใช่เขียนใหม่เขียนจากกอเป็นคอควายหอนกฮูกไม่ใช่เลยมันจะเอามาจากไหนมันก็ต้องมาจาก4050มาเป็นหลักก็กำลังคุยอยู่นะพูดคุยก็ใช้ที่ต้องใช้นี่เรียกความสัมพันธ์แล้วนะทางญี่ปุ่นเขาก็ให้ความเห็นใจเรามาเพราะผมก็พูดกับท่านนายกทั้งคู่ท่านประธานาธิบดีเกาหลีผมก็พูดทางที่เราจะไปสิงคโปร์พูดกับสองท่านนี่แหละท่านก็รับพิจารณาท่านนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางโน้นนะคราวนี้เขาก็ถ้าเบาๆหน่อยเขาก็จะมาจัดคนมาดูมาตรวจสอบแล้วว่ามันได้ไหมผ่านเกณฑ์ไหมเราต้องเห็นใจเขาด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการคำสั่งของ ICO ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเขาไม่ช่วยเราไม่แก้เราเขาก็ทำได้นะเพราะว่า ICO เป็นคนชี้แต่เขาจะได้มาชี้แจงไอ้ICOแทนเราด้วยว่าเขามาดูแล้วนะตรงนี้มันไม่ได้เป็นขนาดนั้นอะไรครับคือการทำอะไรก็ตามเราพูดเองคิดเองไม่ได้นะแม้กระทั่งผมเองเป็นท่านว่าผมมีอำนาจขนาดนี้ผมคิดจะทำโน่นนี่ผมก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะหลายๆเรื่องทุกเรื่องนะทุกเรื่องมันกลับมาที่ผมหมดอยู่แล้วทุกเรื่องเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่ปล่อยให้ประชาชนมันเสียหายหรือประชาชนต้องมาทะเลาะเบาะแว้งนะผมว่าท่านก็คงต้องการแบบนี้มั้งผมไม่ต้องการให้มีการทะเลาะเบาะแว้งมีเดินขบวนใช้วุฒิสงครามมาอีกมั้งใช่ไหมหรือใครอยากไม่อยากหรอกผมก็ไม่อยากไม่ทราบก็ไปตามโหนผมก็มีรถแบบของผมท่านมีความเห็นกับท่านนี่ผมบอกแล้วอย่าพูดเลยสงข่าวไปแล้วล่ะอย่าท่านก็ไม่พูดแล้วคือมันไม่ได้ช่วยอะไรผมแล้วผมก็ไม่ต้องไปอะไรล่ะทำตามท่านทุกเรื่องไม่ใช่นะผมใช้สติปัญญาที่ผมมีอยู่เนี่ยกับความร่วมมือทุกคน
ดวงดาวก็คือดวงดาวใช่ไหมดวงดาวพวกเราเป็นยังไงล่ะว่าไงต่อไปปีหน้าวันหน้าจะเป็นใครเป็นอะไรเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีอะไรป่ะใช่ไหมมันแต่ดวงดาวคือดวงดาวถ้าเราไม่ทำตัวให้ดีไม่ทำตัวให้มีคุณธรรมไม่ทำตัวให้มีศีลธรรมไม่อะไรเขาเรียกอะไรคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อให้ดวงดาวดีขนาดไหนจะกี่ดวงมาซ้อนกันกี่จักรผมไม่รู้อะก็ไม่ได้ไปไม่ได้เพราะคนไม่ดีไม่รู้อย่ามาท่ากับผมผมไม่ได้อยากจะอยู่มันเป็นไปตามรถแบบของผมเอางี้ไปก่อนแล้วกันรถแบบว่าไงว่าตามนั้นอุปสรรคความเข้าใจไงความเข้าใจทุกคนตั้งใจหมดอะสทช.สปช.ทุกคนก็เอาบทเรียนที่ผ่านมามาคิดมาทำแล้วเราก็จะแก้ปัญหาตรงโน้นตรงนี้จะแก้สวยังไงสสมายังไงต่างๆไม่ให้เป็นการใช้อำนาจที่มันเหมือนกับเป็นเผด็จการรัฐสภาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองอะนะเราเข้าใจแต่ผมถามว่าต่างประเทศลองคิดเอาง่ายๆประเด็นที่ผมเห็นต่างอะนะต่างประเทศเนี่ยเวลาไม่ว่าจะพรรคใดขึ้นมาก็ต่างก็ตามอะไรที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเขาทำต่อนะไม่ใช่ว่าพอพรรคนึงขึ้นมาก็ล้มของอีกพรรคที่ทำไว้แล้วเดิมมันก็เริ่มใหม่ก็อยู่อย่างเงี้ยถ้ามันเปลี่ยนพรรคการเมืองไปเรื่อยเรื่อยมันก็เป็นท่อนๆไปแบบนี้นะมันก็ไม่ทั่วถึงสักทีถามที่ว่าไอ้การพัฒนาน้ำเนี่ยมันเป็นทางอดีตที่ผ่านมารถไฟรถรางมันได้ทำกันบ้างไหมใช่ไหมหรือทำมามันโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสวันนี้ก็เนี่ยตั้งคณะกรรมการเมื่อกี้ก็รายงานมา3คณะอะไรต่างๆก็รายงานความคืบหน้ามาก็น่าจะทำให้ได้ภายในปีนี้นะให้เกิดความเป็นธรรมให้ใช้แรงงานของเราให้ชาวพัฒนาในประเทศให้ใช้เทคนิคร่วมกันนะการพัฒนาการก็ร่วมกันบริหารเพราะวันหน้ามันก็เราก็ต้องบริหารเองเราก็ต้องใช้เวลา 2-3 ปีเนี่ยเป็นการที่ผลิตคนขึ้นมาที่บริหารเรื่องรถไฟนะเราเอาคนที่เขามาร่วมทุนเขาอยู่กับเราไปตลอดมันไม่ใช่นะผมว่าเราต้องเข้มแข็งนะมันก็ต่อไปถึงโน่นผมก็สั่งต่อไปถึงให้ไปร่วมกับวิจัยกระทรวงวิทยาศาสตร์โน่นนะไปถึงกระทรวงศึกษาโน่นไปผลิตคนวิศวกรรถไฟวิศวกรรางวิศวกรระบบออกมาเรายังไม่มีสักอย่างเลยไม่พร้อมอ่ะนี่ไงคือสิ่งที่ผมอยู่ตอนนี้นี่ไงนี่ไงพูดเมื่อกี้แล้วตอนนี้เขาพูดเขาอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งบางทีก็คนไม่เข้าใจไงคนที่มองในแง่เดียวว่ารัฐธรรมนูญว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งการให้สิทธิเสรีภาพประชาชนเต็มอำนาจทุกรูปแบบนะแต่คำว่าหน้าที่ผมไม่เห็นมีใครพูดเรื่องหน้าที่กันเลยนะเนี่ยวันนี้ที่พูดมาไม่มีใครสนใจว่าหน้าที่อยู่ตรงไหนน่าจะมีคนมาถามผมว่าแล้วหน้าที่ของประชาชนจะทำยังไงกันดีหน้าที่ของเด็กของผู้ใหญ่ของนักเรียนของอะไรจะร่วมมือกับรัฐอย่างไรถ้ารัฐบาลได้มาจากการเลือกตั้งที่สุจริตแล้วก็มีคุณภาพมีธรรมาภิบาลมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วจะประชาชนจะร่วมมือได้ยังไงครับมีคำถามอย่างนี้ถ้าคำถามอย่างเนี้ยยังเลยนะมีแต่เรื่องว่าไอ้นี่เลือกตั้งทางอ้อมทางตรงไอ้นี่จะต้องใช้อำนาจแก้อำนาจแก้การใช้จ่ายงบประมาณคือเป็นเพราะว่าเรื่องที่มันไม่ก้าวหน้ามันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเหมือนเดิมแล้วมันก็แก้กันใหม่วันหน้าก็แก้ใหม่อีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มันถ้าต่างประเทศนะผมดูอังกฤษฝรั่งเศสอังกฤษแทบไม่มีเป็นจารีตเขาคนเขาพร้อมไงคนก็ไม่มีปัญหาอย่างพวกเราอย่างพวกเราคือประชาชนข้างนอกนะมีความเห็นต่างมีความขัดแย้งพอมีการเมืองเข้ามาก็เป็นกลุ่มนี้ก็เสื้อกลุ่มนี้กลุ่มนั้นผมประโยชน์ก็ทับซ้อนมีปัญหาเยอะแยะตอนนี้ที่เราลือมาเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นการเมืองประเทศไทยซึ่งใครแม้กระทั่งคนไทยก็ไม่รู้นะไม่รู้คือคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญไงนะอย่างที่เขาวิเคราะห์มาแล้วว่าวันนี้เด็กรุ่นใหม่เขาบอกว่าโกงหน่อยก็ได้แบ่งกันก็ดีกว่าไม่แบ่งเนี่ยมันอย่างนี้ไม่ได้คิดงี้ไม่ได้ผมไม่เคยคิดแบบนี้ผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องเดินหน้าประเทศประชาชนก็ต้องสนับสนุนรัฐบาลก็ได้มีเงินมาซัพพอร์ตมาดูแลให้มันเกิดความยั่งยืนทุกเรื่องต้องแก้ปัญหาให้ได้นะนั่นแหละก็ใช่ดิก็ตอนนี้เขาไปเปิดเวทีไปเปิดมามันก็ขัดแย้งกันทุกที่เพราะว่าหนึ่งเขายังไม่ยอมรับกติกาตัวนี้ว่าบ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมคนต่างจังหวัดเขาอาจจะไม่เห็นว่ากรุงเทพมันเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งอเมริกาเรื่องต่างเขาอาจจะเห็นหรือไม่เห็นหรือไม่ทราบผมไม่รู้แต่เขาก็มีรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องเลือกตั้งเขาก็คิดแค่นี้เพราะเขาลืมไปว่าบ้านฐานคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะเราคิดว่าคนของเราเหมือนกับอเมริกาไหมเหมือนไหมความเป็นอยู่อะไรรายได้คุณภาพชีวิตเหมือนกันไหมการศึกษาเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเพราะนั้นเมื่อไม่เหมือนความคิดมันก็แตกต่างพอที่แตกต่างมันก็ค่อนข้างที่จะไปทางที่ว่าท
ทุกคนก็เดือดร้อนหมดเมื่อเดือดร้อนหมดก็ต้องหารัฐบาลที่ดูแลคราวนี้การที่รัฐบาลมาดูแลก็ต้องดูแลทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะอย่างวันนี้เราก็ดูทุกกลุ่มเลยไม่ใช่ดูแต่ข้าวหรอกอย่างข้าวโน่นตามไปโน่นบรรทับพลังสับปะรดอะไรล่ะปาล์มน้ำมันต้องปรับโครงสร้างทั้งหมดที่สิ่งเหล่านี้รัฐบาลก่อนๆเนี่ยไม่ค่อยคิดอ่ะมันก็แก้ปัญหาไปอ่ะบนพ้นหน้านี้หมดหน้ายางต่อไปไปแก้ปัญหาเรื่องข้าวปีหน้ากลับมาเริ่มยางใหม่กลับมาข้าววนอยู่เงี้ยวันนี้ต้องสร้างความเข้มแข็งเปลี่ยนการเพาะปลูกยางมาเป็นปลูกปาล์มน้ำมันและไปสร้างโรงงานทำไบโอดีเซลไบโอดีเซลวันนี้เราใช้แค่ B5 B5 คือผสม 5% กับน้ำมันดีเซลถ้าเราเป็นผสมเป็น B7 B10 มันก็ใช้น้ำมันปาล์มมากขึ้นในการทำไบโอดีเซลต้นทุนการที่เอาน้ำมันมาก็ลดลงจาก2จากเท่าไหร่เดิมเอาเข้ามาเราผสม 5% ใช่ไหมแล้วที่เหลือมันเป็นอะไร95เป็นน้ำมันดีเซลถ้าเป็น7มันก็เอาเข้ามาแค่เท่าไหร่92มั้ง90 95ก็เป็น90ลดดิเอาเข้ามาอีก3ตรงนั้นก็หายไป3ก็เหลือ90ไปสมองเนี้ยเพื่อจะเอาน้ำมันเข้ามาในประเทศให้น้อยลงเอาน้ำมันปาล์มเข้าไปผสมเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเรามาเลเซียเขาทำอย่างนี้มา5ปีไอ้20ปีนะปรับพื้นที่ลดพื้นที่เพาะปลูกยางไปเป็นทำปาล์มน้ำมันเพราะนั้นวันนี้ปาล์มน้ำมันเนี่ยก็ไปทำไบโอดีเซลแล้วก็ใช้ในประเทศการนำเอาน้ำมันดีเซลแท้ๆมาใช้ 100% มันลดลงไปเรื่อยๆนั่นแหละประเทศเราก็นำเข้าทั้งสิ้นมันจะได้ลดตรงนั้นนำเข้าใช้ในประเทศประชาชนก็ประหยัดลงเนี่ยเขาเรียกว่ายั่งยืนแต่ถ้าเป็นลดภาษีลอยอยู่เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้พอมันขึ้นไม่ได้เพราะราคาน้ำมันมันแวรี่ตลอดไงมันขึ้นลงเงี้ยเดี๋ยวเขาเลยวันนี้เขาลบกันโอเคอาจจะลดลงแข่งกันเดี๋ยววันหน้ามันดีกันขึ้นมาเอารวมหัวกันขึ้นมาใหม่แล้วเอาไงไม่มีเงินสำรองเลยอ่ะตัดทิ้งหมดเลยอ่ะเงินสะสมไม่ต้องมีอะไรก็ไม่มีหมดแล้วพอขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ท่านก็โวยวายอย่างนี้มันต้องเผื่อตรงนี้ที่ระยะหนึ่งอ่ะแก้ปัญหาถ้าไม่ได้เอานะจนต่อไปนี้ต้องยอมรับนะว่ามันต้องขึ้นแล้วนะช่วยผมแบบนี้ไม่มีเอื้อใครทั้งนั้นนะผมบอกที่ประชุมทุกครั้งไม่มีเอื้อใครแต่ปัญหาคือความเข้าใจทุกเรื่องเนี่ยคนไทยมีปัญหามาตลอดในเรื่องของความเข้าใจคือไม่ค่อยได้คิดละเอียดนะเราอาจจะไม่เคยลำบากยากแค้นมาก่อนเราไม่เคยเจอภัยพิบัติไม่เจอสงครามอะไรมานานแล้วเพราะนั้นเราก็คิดอะไรไปเรื่อยอ่ะบางครั้งก็ต้องมีหลักการและเหตุผลนะว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะเอกสารเดี๋ยวให้เขาดูสิว่ามันมีอะไรบ้างนะพูดแล้วนี่ทำไมเฮ้ยเขาประชุมตั้งหลายครั้งแล้วเธอไม่เห็นเหรอเออมันก็เดี๋ยวต้องทำสร้างการรู้เดี๋ยวผมทำเองอ่ะใจเย็นเดี๋ยววันนี้บ่ายผมก็สั่งแล้วสร้างการรู้ต่างประเทศต้องยอมรับรัฐธรรมนูญแบบนี้ด้วยถ้าทำไปแล้วแล้วไม่ยอมรับทำแบบเราคิดแบบเราแล้วเขาไม่รับทำไงผมไม่ได้ห่วงในประเทศเท่าไหร่หรอกในประเทศเดี๋ยวก็คุยกันรู้เรื่องแต่ต่างประเทศเขารับได้ไหมล่ะถ้าเขารับไม่ได้เขาก็บอกประเทศเราไม่มีความใต้อีกแหละเหมือนกับวันนี้เราก็ใช้มาตรา4มาทำไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นประโยชน์ก็ยังหาว่าเราไปอะไรบังคับขู่เข็นคนไม่ใช่เลยนะถ้าไม่มีแล้วจะทำยังไงอ่ะมันยังไม่ยอมมาสักอย่างอ่ะทุกอย่างยังอยากคิดว่ามันสงบนะเธอก็รู้อยู่ท่านก็รู้อยู่เป็นยังไงมันก็จะมีเคลื่อนไหวกันอยู่ทั้งคู่ทั้งสองสามฝ่ายผมไม่ได้โทษว่าใครดีไม่ดีแต่เขาก็มองในแง่ของการเมืองผมไม่มีการเมืองไงเพราะนั้นผมก็รู้ว่าปัญหามันมีอะไรบ้างเราต้องแก้ปัญหายังไงเพราะท้ายสุดใครรับผิดชอบใครคณะนี้คณะนั้นหรือเปล่าผมใช่ไหมผมเป็นคนควบคุมอำนาจมาใช่ไหมวันนี้อำนาจอยู่ที่ผมใช่ไหมนั่นความสำเร็จล้มเหลวผมก็รับผิดชอบอยู่ดีเพราะนั้นผมก็จะไม่ตามใจใครสักคนเพราะมันชีวิตผมเข้าใจยังไอ้นี่เอาอีกแล้วแม่เดี๋ยวไปถามกระทรวงคมนาคมไปไม่รู้กติกาเขาว่าไงล่ะไปเดี๋ยวไปสอบไปแจ้งความให้ใครไปแจ้งความขึ้นมาดิไปแจ้งลองทุกข์กับโทษอะไรนะผมมีใจทุกวันอ่ะกำไรผมมีทุกวันไม่ต้องไปไหนผมไปที่เขาชื่นชมผมเขารักผมอะไรเงี้ยผมก็โอเคขอบคุณแต่สิ่งที่ผมกลับมาอะไรมั้ยผมรู้ว่าผมต้องทำงานหนักกว่าเดิมไงเพราะเขาคาดหวังอย่างนั้นมันก็ต้องทำทุกอย่างมันดีอย่างที่เราคิดไว้นะการให้กำลังใจก็เป็นการดีแต่อย่าไปเหลิงกับมัน
อย่าไปว่าคนรักคนเลิกผมไม่ถ้าผมทำให้คนรักอ่ะก็ให้ไปแจกไปใครขอก็ให้หมดแต่มันหน้าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้มันก็กลับมาที่เดิมวันนี้รื้อทุกอย่างนะความยั่งยืนอะไรต่างการทุจริตอะไรต่างก็รื้อหมดนะไม่ต้องกลัวหรอกอิสระก็ไม่ต้องกลัวนะก็ดูอยู่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดก็เคยมาคุยกันหมดแล้วล่ะทุกคนนักการเมืองทุกคนก็เคยมาคุยตอนคสช.ไงแรกๆอ่ะเชิญมาหลังๆพอเขาพูดจาอะไรทักไม่ค่อยขอทางก็เชิญมาคุยอีกเขาก็รับปากทุกทีอ่ะแต่พอรับปากเสร็จก็ไปพูดข้างนอกเนี่ยให้ผมทำไงปล่อยไปพูดไปเรื่อยๆได้ไหมหรือจะใช้อำนาจได้ไหมผมไม่รู้ผมยังไม่ได้ใช้ก็ลองพูดไปเรื่อยๆเราก่อนแล้วกันผมตัดสินใจแล้วการเลือกตั้งไงโดยใช้กติกาเดิมไงรัฐธรรมนูญเดิมที่ท่านบอกว่าทำไมไม่ใช้4050มันมีทั้งดีทั้งมีปัญหาเพราะนั้นเราก็เลือกมาไอ้4050ท่านเคยดูอย่าง300กว่ามาตราเคยเอาฉบับ40มาดูอย่างเคยเอา50มาดูอย่างถ้ายังไม่อ่านทั้งฉบับยังคุยกันไม่รู้เรื่องกับผมเนี่ยผมอ่านทุกวันนะบางอันที่ร่างมาใหม่วันนี้มันก็เอาใน40ออกมา50ออกมาอันไหนที่มีปัญหาเขาก็ยกออกมาต่างหากแล้วมาเขียนตรงนี้ออกมาเช่นการเมืองเช่นการใช้อำนาจการอะไรของการปลดลดเพื่อลดปัญหาไงอย่างเช่นอันนึงที่เรายังไม่ได้ข้อยุติคืออะไรนายกมาจากคนนอกใช่ไหมเพราะเขาเห็นว่าเมื่อก่อน22เนี่ยมันเดินประเทศไม่ได้เพราะรัฐบาลเนี่ยไม่มีอำนาจเต็มรัฐบาลชุกรัฐบาลอะไรรักษาการใช้งบมาไม่ได้ทำงบมาไม่ได้นั่นแหละนั่นคือมันติดแล้วจะทำยังไงถ้าจำเป็นต้องมีคนหรือมีนายกหรือมีคนนอกหรือมีองค์กรมาควบคุมตรงนี้ให้บ้านเมืองไปได้แล้วให้เขาไปเลือกตั้งกันตอนนี้รักษาสภาพไว้ให้มีออธอริตี้ในการที่จะเดินหน้าประเทศมันจะไม่ติดไงนี่มันติดมา6เดือนแล้วผมก็ต้องรีบมาทำไอ้57รีบทำ58ถ้าไม่ทำวันนี้ก็ประชุมไม่ได้ไม่มีเงินเพราะพรบงบประมาณไม่ออกใช่ไหมล่ะมันไม่ยิ่งกว่านี้เหรอนั่นคือเหตุผลเขาก็เลยคิดออกมาอย่างนั้นแต่มันยังไม่ได้ข้อยุติว่ายอมรับกันไหมถ้ายอมรับว่ามีปัญหาอย่างนี้แล้วแก้อย่างนี้ได้หรือไม่ได้ต้องถามต่างชาติเขาว่าทำงี้ถ้าไม่ทำงี้จะทำยังไงถ้าเขาไม่เข้าใจแล้วเขาบอกเนี่ยมาเลือกต่างทางอ้อมบางทางตรงบางนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยต้องมาจากประชาชนเขาเรียกคนของเราเนี่ยเวลามันจะทำความเข้าใจกับคนเนี่ยเขาเพียงแต่ว่าเขาเรียกเลือกแต่ที่เข้ากับตัวได้ตัวเองพอใจแล้วก็พูดตัวไหนไม่พอใจก็ไม่พูดใช่ไหมเล่ามันต้องพูดถึงคนทุกพวกทุกฝ่ายไม่ใช่เลือกออกมาแต่ละอันที่มันดีกับเราอันไหนไม่ดีไม่รับกฎหมายเหมือนกันวันนี้เข้าคดีความเยอะแยะหมดอันนี้กฎหมายเข้ากับเราก็ชอบกระบวนการที่ทำเป็นทำเพราะไอ้นี่พอลงโทษไอ้นี่ไอ้เขาเรียกเลือกข้างอีกแล้วมันอะไรกันนะกฎหมายเนี่ยไม่มีคนโต้แย้งได้ต้องโต้แย้งไม่ได้ใช่ไหมรัฐธรรมนูญก็ควรจะเป็นอย่างนั้นว่าไม่ว่าจะประเทศชาติจะเกิดอะไรมาก็ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องเดินหน้าไปได้ไม่ต้องไปลงละเอียดมากนักมันลงในเรื่องของอะไรการบริหารประเทศการธรรมาภิบาลระบบอะไรGood Governanceใช่ไหมอะไรทำนองเนี่ยคนละเมืองมีหน้าที่ยังไงสิทธิยังไงเสรีภาพแค่ไหนและการบริการงบประมาณประหลาดกระทรวงเป็นยังไงผมถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้ไหมเข้าใจไหมว่าทุกกระทรวงเนี่ยเขาบริหารมาแท่งใครแท่งมันหมดพักใดได้ไปก็ไปหมดทั้งกระทรวงวันนี้ผมมานั่งอยู่เนี่ยตั้งหัวชนกันทุกกระทรวงเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องน้ำ4-5กระทรวงต้องทำอย่างนี้ผมถึงจะอนุมัติถ้าจะทำประปาไม่ใช่ผมอนุมัติประปาไปอย่างเดียวผมต้องถามประปาต้นทุนน้ำมาจากไหนต้นทุนน้ำก็ไปถามคณะบริหารจัดการน้ำว่าอยู่ในแผนที่58หรือเปล่าไม่ใช่อนุวัตทางนี้ทางพ่อเพื่อนคนละพักหมดไงแล้วมันก็สลายไปในอากาศได้มาเท่าที่เห็นนี่แหละวันนี้เราใช้งบไปเยอะนะเรื่องน้ำบริโภคประชาชน 6,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยเรามีเท่าไหร่ 70,000 กว่าหมู่บ้านใช่ไหมอีก 6,000 กว่ากับ 7,000 นั้นยังไม่มีน้ำประปาเลยนะไฟฟ้าก็ยังไปไม่ถึงติด EAA ทำไม่ได้งบประมาณไม่มีจะทำไฟก็สายฟ้าเดินสายไม่ได้เพราะประท้วงไม่ยอมให้ผ่านสายเมนทำไม่ได้อะไรเหล่านี้นะแล้วเสร็จแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอยากได้ทำพลังงานหมุนเวียนไอ้พลังงานทดแทนแล้วก็ขายคือรัฐก็ดีแต่สายส่งมีไหมล่ะสายส่งเนี่ยมันสายส่งเส้นเป็นขนาดแขนเนี่ยเป็นพวงๆเห็นไหมเสาใหญ่ๆมันต้องมีเสาเหล่านั้นนะถ้าไม่มีท่านจะไปขายใครท่านจะลากสายไปขายอีก10 กิโลข้างหน้ามันก็ไม่ไหวนะเนี่ยมันต้องมองภาพทั้งระบบนะว่าไฟฟ้ามันคืออะไรพลังงานคืออะไรสัมปทานคืออะไรถ้าเงี้ยถ้าคิดไม่ต่อเงี้ยผมไม่อยากจะว่าคนไทยผมอยากจะบอกว่าการสร้างการรับรู้เนี่ยมันไม่ง่ายนักแล้วก็ไม่ยากนักถ้าเราจะทำนะ
เหมือนผมพยายามมา 8-9 เดือนในเป็นรัฐบาลเนี่ยนะพยายามทุกอย่างก็ยังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมันมีข้อขัดแย้งไปทั้งหมดไงคือมันทุกเรื่องมีข้อขัดแย้งหมดมันต้องเข้าใครไอ้นี่มันเป็นประโยชน์กับใครไอ้นี่ก็ไม่ขัดแย้งถ้ามันใครต้องมีผมก็ต้องไอ้นี่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรก็ตามถ้าจะไปรูปมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยต้องปฏิรูปหรือยังถ้าผมถามคนทั้งประเทศบอกไม่ต้องปฏิรูปหรอกเลือกตั้งเลยก็บอกมาผมก็ไปพักผ่อนแล้วแบบนั้นบ้านเราต้องปฏิรูปไหมต้องไหมต้องปฏิรูปถ้าต้องปฏิรูปรัฐธรรมนูญควรจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปไหมควรไหมเธออิสราตอบที่จะได้ไม่มีเรื่องทุจริตเรื่องอะไรไงเราจะทำตรงนั้นไงมีเรื่องของการตรวจสอบอะไรต่างให้มันชัดเจนขึ้นที่ผ่านมามันคลุมเครือมันคลุมเครือมันก็เลยไอ้นี่อาจจะถูกก็ได้นี่ผิดมันก็ทำกันมาอย่างเงี้ยมันต้องชัดเจนเพราะนั้นวันนี้อย่าเพิ่งเลยผมขอร้องว่าอย่าเพิ่งไปอะไรทั้งสิ้นผมรับว่าผมต้องให้หน่วยราชการเขาดูแลนะขอเถอะนะไปหาเรื่องอื่นดีๆเยอะแยะไปเรื่องนี้บอกมาผมก็ให้ตรวจสอบก็จบถ้ามาลั่งลือฟืนบริษัทนี้ถนนโต๊ะอี้โอ้ยนายกเอาขนาดนั้นผมก็ตายพอดีอ่ะนะเรื่องใหญ่ก็ทำเรื่องเล็กก็ทำก็ปวดหัวไปหมดที่แล้วก็หงุดหงิดเรื่องอาบนเรื่องอยู่ประเทศอะไรนะที่มันลบกันเยเมนเนี่ยต้องส่งคนไปรับมานะ200กว่าคนนะขอกลับหมดแล้วเดิมแล้วก็ติดตามเขาก็บอกว่าไม่กี่คนจะขอกลับไปนักศึกษาตอนนี้ขอกลับหมดเลยเนี่ยต้องเอาเครื่องบินไปรับต้องเช่าหมอลำไปที่2อัมบนก็ต้องเครื่องทออไปรับอีกนะกลับมาผมก็บอกถ้าเป็นสมัยก่อนนะกลับมาก็คือกลับนี่ผมบอกกลับมาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมารายงานตัวตรวจโรคไปพาไปกระทรวงแรงงานหางานให้เขาทำกระทรวงพัฒนาของนุชไปดูแลเขาอยู่กับไทยยังไงไปดูบริษัทที่เอาไปเนี่ยเพราะพวกนี้กู้เงินเข้าไปทั้งหมดพอกลับมาแล้วมันก็ไม่มีเงินใช้หนี้เขาก็เป็นหนี้เขาต่อไปแล้วก็เป็นทาสเขาไปอยู่แบบนี้เนี่ยดูทั้งระบบเนี่ยเขาเรียกว่าดูระบบยากไหมล่ะเพราะนั้นการปฏิรูปสำคัญที่สุดคือปฏิรูปความคิดคนให้ได้ก่อนจ้ะก็เพิ่มเติมว่าทุกอย่างก็ต้องขับเคลื่อนให้ได้นะวันนี้ก็มันไม่ใช่สั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันทำได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอะไรส่วนประกอบเยอะแยะมากไปหมดทั้งคนผู้ผลิตก็คือเกษตรกรผู้ประกอบการร้านค้าพ่อค้าคนกลางการขนส่งตลาดในประเทศตลาดต่างประเทศสัดส่วน FTA FWTA กติกาเยอะแยะมากมายไม่ใช่สั่งวันนี้มันจะขายได้พรุ่งนี้ไม่ได้เราต้องสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งมานานแล้วแต่เราไม่ได้ทำให้มันเชื่อมโยงกันเต็มที่วันนี้มันต้องทุกคนมานั่งคุยกันแต่ก่อนนี้ก็กระทรวงเกษตรก็ผลิตให้มากที่สุดใช่ไหมสนับสนุนปลูกยางปลูกเข้าไปดิปลูกเกินเป็นล้านกว่าไร่กี่รัฐบาลมาแล้วล่ะวันนี้ยุติทั้งหมดแล้วก็เคลียร์ที่ว่ายางมันถูกกฎหมายตรงไหนไม่ถูกกฎหมายตรงไหนถ้าไม่ถูกแล้วจะทำยังไงเพราะมันบุกรุกอยู่แล้วเนี่ยนะตัวที่ทำให้ยางมันออกมามากพอเราไปแตะบอกคนจนละแกคนจนผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ได้พูดกันตรงนี้เลยนะทุกอย่างอ้างด้วยว่ารายได้น้อยหมดอ่ะแต่รัฐบาลต้องมีหน้าที่ในการดูแลคนเรารายได้น้อยอย่างไรปรับพฤติกรรมเขาอย่างไรทำให้เขาปลูกพืชอย่างอื่นไหมนะชี้แจงเขาได้ไหมว่าปลูกไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนเป็นอ้อยไหมผมก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นอ้อยได้ก็ต้องไปแก้กฎหมายว่าทำไงจะตั้งโรงตาลขึ้นมาเพิ่มโรงตาลที่เพิ่มมาต้องอ้อยไปแย่งสมาชิกไปทำให้รายได้อ้อยตรงน้ำต่ำเพราะนั้นตั้งใหม่ต้องมีสมาชิกอ้อยให้เพียงพอผมคิดละเอียดไหมล่ะที่ผ่านมาก็ตั้งไปมีปัญหาหมดอ่ะเกินบ้างไม่เกินบ้างแล้วจะไปให้ปลูกยักษ์ข้าวปลูกข้าวปีละสี่ครั้งแค่สองลำข้างมันยังขายไม่หมดเลยไม่ใช่ต่อไปคุยไปตั้งกับผมอยู่เนี่ยแต่ก่อนเขาไม่เคยคุยกันหรอกก็ใช่ที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเธอจะมาถามนั่นแหละอย่างนั้นที่บอกอ่ะใช่เอ้น่าเป็นรัฐมนตรีนะเนี่ยผลิตคนผลิตเนี่ยไม่ใช่ผลิตอะไรก็ได้ส่งเสริมปลูกเข้าไปปลูกไปแล้วขายไม่ได้เพราะนั้นดีมานด์ก็คืออยู่ตรงความต้องการตลาดมาก่อนกำหนดไปทางโน้นต่างประเทศประชาคมอื่นๆว่าไงอาเซียนว่าไงชายแดนว่าไงในประเทศว่าไงแล้วเนี่ยคือรวมความต้องการทั้งหมดอะไรไว้หน่อยเผื่อดินฟ้าอากาศเสียหายบวกพลัสไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยคือไปสู่การผลิตเกษตรไปคุมพื้นที่มานะพันนี้ก็ไปหาตลาดมาวันนี้ผลิตไอ้เกษตรก็ส่งเสริมเข้าไปแล้วเวลาขายเอาพันนี้ก็รับไปสิมันราคาตกไอ้นี่ก็ตกตามหมดอ่ะใช่ไหมกระทรวงเกษตรก็ต้องไปช่วยเดินสายทางเข้าใจเปิดตลาดเพิ่มผมก็ต้องคุยกับประเทศนู้นประเทศนี้วันนี้ผมคุยหมดทุกประเทศแหละเขาก็พร้อมที่จะร่วมมือกับเรานะต้องลื้อผู้นี้ใหม่ทั้งหมดมันไม่เป็นชิ้นมันไม่เป็นต่อเนื่องไม่รู้ครับทำไมประกาศคนไม่เข้าใจ
ถ้าไปถามเขาสิเธอเข้าใจหรือเปล่าล่ะถ้าเข้าใจก็จบเธอก็ไปสร้างเข้าใจให้ฉันหน้าที่ของเธอเพราะเธอเป็นสื่อไงเขาเรียกสื่อสื่อคืออะไรมีเดียใช่ไหมตรงกลางใช่ไหมตัวกลางใช่ไหมก็เป็นสื่อที่ถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆที่ผมพูดออกไปให้เขาเข้าใจอย่าไปถ่ายทอดเฉพาะประเด็นเช่นขัดแย้งอะไรเงี้ยขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปอะไรดีขึ้นทำไมเราไม่สื่อเขาว่าเราจะเดินหน้าไปกันยังไงทำไงให้ต่างประเทศเขายอมรับทำไงไม่ให้เขาว่าเขามาตัดสิทธิ์นี่ตัดสิทธิ์นี่ผมถามว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็แก้ทุกวันให้นะแต่มันแก้เวลาสั้นไม่ได้เลยสักเรื่องนึงเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องการทำงานรูปแบบต่างเยอะแยะเขาเรียกว่าต้องปรับการบริหารจัดการใหม่ไงประเด็นสำคัญต้องเริ่มจากการรับรู้รับทราบเข้าใจซึ่งกันและกันในนโยบายแต่ละมันมีเหตุมีผลทั้งสิ้นต้องเอาหลักการและเหตุผลแล้วข้อเท็จจริงมาพูดกันอย่าเป็นการเมืองทั้งหมดนะถ้าเอาการเมืองทั้งหมดเอาเรื่องการเมืองมาตีผมที่เป็นรัฐบาลมาแบบนี้มันก็ผิดมันก็ไม่ตรงอ่ะนะแต่ผมก็ถามท่านกลับไปเหมือนกันว่าแล้วถ้าท่านให้มีรัฐบาลเลือกตั้งแล้วตีกันอยู่ที่ผ่านมาท่านเอาแบบไหนท่านไปเลือกเอาเองพอแล้วสำคัญที่หนึ่งก็ต้องปลูกจิตสำนึกไงเรื่องข้าราชการทุกคนไม่ใช่เอาแต่ลงโทษลงโทษลงโทษแล้วมันกลัวที่ไหนล่ะมันต้องสร้างจิตสำนึกให้ได้สังคมต้องแอนตี้นะเขาเรียกอะไรสร้างจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกห้าปอมั้งใช่ไหมปลูกจิตสำนึกปราบป้องกันปราบปรามอะไรเนี่ยพูดไปแล้วคณะตั้งกี่คณะเนี่ยเขากำลังสอบอยู่หมดไอ้เล็กๆอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวผมจะทำใหญ่ๆให้ดูมีอีกหลายโครงการใหญ่ๆที่รัฐบาลทำไว้เนี่ยก็ไม่ใช่ก็จะเอาต่างชาติเข้ามาดูเข้ามาแล้วก็ถามเขาด้วยว่าก็ต่างประเทศที่เขามีการปฏิรูปมาดูว่าประเทศไหนบ้างที่เขามีการปฏิรูปมีการรัฐธรรมนูญที่มาจากการปฏิรูปที่มาการปฏิวัติมีไหมล่ะไปน้องๆก็ไปศึกษาเคยเรียนประวัติศาสตร์ไหมประเทศไหนที่ปฏิวัติแล้วก็สร้างเมืองสร้างอะไรไปวันนี้จนเขาเจริญก็เรียกเขามาแล้วก็ถามเขาดูที่ว่าอธิบายเขาบ้านเราเขาบอกเขามองเรายังไงให้เขามองให้อธิบายก่อนว่าบ้านเขาเป็นยังไงเมื่อมีการปฏิวัติสมัยอดีตที่ผ่านมาเขาปฏิวัติมาเป็นร้อยสองร้อยปีมาแล้วแล้วก็มีการปฏิรูปมีการทำรัฐธรรมนูญแล้วท้ายสุดเขาพูดกับผมมาคำหนึ่งเขาบอกพอถึงวันนี้แล้วไม่จำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญแล้วไม่ต้องเขียนเพราะทุกคนมันมีจิตสำนึกไงเราจะมีโอกาสถึงตรงนั้นไหมล่ะนี่ยังไม่ถึงเลยนะก็ยังถอยกลับไป4050อยู่เนี่ยผมว่ามันจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญกับกฎหมายไม่ต้องเขียนมากถ้าคนทุกคนยินยอมพร้อมใจว่าอะเราจะปฏิรูปประเทศนะแล้วก็ลืมไปสักหน่อยก็ได้ว่าเอ๊ะผมนี่มาอย่างไรแต่ผมมาเพื่อให้มันเกิดสิ่งนั้นถ้าผมไม่มาแล้วท่านก็ยังโทษยังหาว่าผมทำให้บ้านเมืองเสียหายท่านไปคิดดูแล้วกันว่ามันใช่ไม่ใช่ถ้าท่านยอมรับในแบบเดิมก็เอาสินะวันนี้ก็บ้านเมืองก็ดีขึ้นนะความสงบเรียบร้อยก็แก้ปัญหาค้ามนุษย์จับกลุ่มเดินคดีเยอะแยะหมดเนี่ยบ้านเมืองก็ดูดีขึ้นนะถ้าอาจเดี๋ยวกำลังเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลไอ้เรื่องทุจริตไม่ผิดไปว่าอีกทีอย่ามาปนในตรงนี้ถ้าท่านทำงานโดยคาดว่าจะต้องกันนี่กันสรุปว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนี้เพราะท่านกันทุกเรื่องไงกันทุกเรื่องไอ้ฝ่ายบริหารก็บอกถ้าการนี้บริหารไม่ได้ก็ไม่เป็นชั้นไต่เขาอีกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าทุกคนยอมรับกติกาเนี่ยก็ต้องมันต้องแก้นะมันต้องไม่เหมือนเดิมนะนะการเข้ามาการมีสวสมันต้องมีคนทำงานนะครับถ้าทุกอย่างเป็นแบบเดิมมันเหมือนเดิมไหมจะเหมือนเดิมไหมน้องเหมือนไหมเล่าตอบมาสิตอบมาไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะไอ้ที่ไม่เข้าใจเนี่ยถามอย่างนี้ยังไม่เข้าใจเลยเวลาท่านถามผมผมยังเข้าใจท่านทุกเรื่องสมมติว่าเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เลือกมาตั้งบอตั้งเลือกตั้งตั้งพรุ่งนี้เลยพรรคการเมืองมีกี่พรรคพรรคใหญ่มีกี่พรรคแล้วใครจะได้เลือกตั้งข้างหน้าสองพรรคแล้วมันจะเป็นแบบเดิมไหมล่ะกติกาเดิมแล้วจะเอาไหมเล่าไม่เอาก็เลิกครบขอบคุณอ
มันเป็นการแถลงผลสรุปโดยกรอบคร่าวๆจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะสดที่นี่ที่เดียวแบบทันท่วงทีหลังจากเสร็จจากที่ประชุมครม.จากนิวส์วันค่ะประเด็นหลักๆนะคะก็คงจะได้ติดตามกันในช่วงของสรุปข่าวตอนเย็นแต่ถ้าอยากฟังสดๆก็รอติดตามนิวส์วันได้ทุกวันอังคารนะคะ 2-3 เรื่องที่น่าสนใจค่ะสำหรับกระแสข่าวลือว่าจะปลดผบตร.หรือไม่เสียงท่านนายกค่อนข้างจะชัดเจนและคงทำให้ผบตร.หายใจหายคอได้โล่งมากขึ้นสำหรับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงท่านระบุออกมาชัดเจนว่าตอนนี้ยังไม่คิดแม้กระทั่งจะปลดด้วยซ้ำไปรายชื่อข้าราชการที่ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันที่มีกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะนำเสนอชื่อวันนี้ก็ปรากฏว่ายังไม่มีการเสนอชื่อแต่อย่างใดและนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าไม่ได้ทำผิดก็สามารถที่จะเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดได้นะคะรัฐธรรมนูญค่ะจะต้องเดินหน้าต่อไปส่วนกรอบเวลาว่ารัฐบาลจะต้องอยู่จากนี้ต่อไปนานกว่าที่กำหนดไว้หรือไม่ต้องไปคุยการรอติดตามจากการประชุมเวลา 15:00 น.ของที่ประชุมแม่น้ำ5สายนะคะทั้งหมดนี้เป็นรายงานช่วง Headline News ค่ะเราจะกลับไปติดตามรายการอื่นๆจากทางสถานีกันต่อค่ะ